นายมนูนมุกประดิษฐ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาดังนี้ 1. นายณภัทรอินใจเอื้อและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศลกันณภัทรชาริตี้ครั้งที่ 4เพราะรักและผูกพันกันเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา